สวัสดีครับพวกเราทีเทียนจอย Check this outแล้ววันนี้นะครับโอ้นี่อย่างที่เห็นนี่ข้างหลังนี่เพียบเลยเพียบเลยใช่กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับของโมเดลวันพีชนี่หนูมีหนูได้นี่มีหนูใช่แต่ครั้งนี้จะบอกก่อนว่าสั่งซื้อจากร้านเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดให้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจเนี่ยดูที่ใต้ description ได้เลยนะครับจะบอกว่าร้านนี้ราคาโคตรถูกโคตรคุ้มโคตรคุ้มของดีด้วยแต่ครั้งนี้ไม่ใช่กล่องสุ่มนะครับครั้งนี้จะเป็นประมูลเพราะว่าเพจนี้เขาจะเน้นกล่องสุ่มอะเหมือนว่าเขาบอกมาว่าเขาจะหมดโปรโมชั่นแล้วเขาก็จะเน้นประมูลแต่ประมูลในราคาที่ถูกและเขาแพ็คดีใช่แพ็คแบบดีมากๆวันนี้เราได้ของแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะดูพร้อมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างมันค่อนข้างที่จะเยอะเดี๋ยวผมจะเลือกตัวที่แบบว่าเด็ดๆเลือกตัวเด็ดๆให้เลยนะตัวแรกอันนี้เลยเหรอเอาหอยก่อนเลยหอยลูฟี่แกะให้ดูเดี๋ยวแกะให้ดูให้น้องแกะนี่มันจะมีโลโก้นี่นะเห็นไหมหอยแล้วก็หอยโอ้จะมีโคตรเท่แกะดูนี่ตัวนี้ให้เพื่อนดูดินี่มันจะเป็นอย่างนี้นี่เท่ๆเห็นไหมนี่เท่ๆจะเป็นแบบนี้พลังยองยืดใช่โอ้ดูดิข้างในดีมากเขาเอามาแบบล็อกแบบเป๊ะๆเลยเห็นไหมยังเป็นเป๊ะๆเลยอ่ะนี่คือโคตรเท่เลยนี่โอ้ยดูเป็นไงครับนี่ตัวนี้ค่อยสวยดูเป็นไงจัดๆจะบอกว่าตัวเนี้ยฟังด้วยถูกด้วยแล้วมันเป็นลูฟี่ไงขอดูหน่อยแล้วตัวไหนแพงสุดฮะตัวอะไรแพงสุดมีน่าจัดเลย ดูหมดทุกคนนะเราใส่ถุงไว้เหมือนเดิมก่อนหอมมันไปดมอะไรล่ะดมด้วยเลยหอมจริงๆสวยนะสวยถือว่าค่อนข้างสวยเลยอ่ะไหนตัวต่อไปจะเอาไหนเอาเป็นเดี๋ยวนะเอาได้มันแบบเด็ดๆดูๆเอาเป็นนี่อันนี้ก็แปลกฮะขึ้นว่าแปลกเลยมันคือแก้วแก้วอะไรไหนดูสิเป็นแก้วมาไอลูฟี่แล้วแกให้ดูเก๋เลยโอ้โหคนสวยอันนี้เราจะวางเป็นกล่องนะอันนี้เป็นแก้วเป็นแก้วเล็กๆนะครับแม่เป็นไงคนสวยนี่มันมีเหมือนลายข้างหลังเลยใช่อ๋อเนี่ยเป็นตัวอักษรเนี่ยป้าดูดิใช่อันนี้มันก็ข้างหลังก็จะเป็นลายบอกพันนะลูฟี่โจโร่โอเคอันนี้ผ่านไปต่อไปนี่ก็จะเป็นนี่ป้ามีนำเสนอโอ้ขอแยกสีนี่ตัวนี้บอกว่าใหญ่เบลโล่ช็อปเปอร์นี่เป็นรถป้าป้าไรไม่ใช่นั่นมันรถช็อปเปอร์ป้าป้าเป็นฐานให้ใส่นี่อันนี้ก็คือฐานแล้วน้ำยงฐานเป็นนี่ตาลูฟี่ไม่ใช่ตาลูฟี่ตาช็อปเปอร์สิรถช็อปเปอร์มีตาด้วยมีสินี่ตัวใหญ่มากอะเทียบกับหน้าโอ้เกือบเท่าหน้าหนูนะเออนี่แล้วก็มีแท่นไว้ดันใช่แต่วันนี้เราเก็บไว้ก่อนนี่เรามาแกะให้ดูก่อนเพราะอะไรเราถึงไม่แกะมาเลยเอามันไม่มีที่วางทำไมไม่มีที่วางมันเต็มเดี๋ยวต้องไปหาตู้ใหม่อีกแล้วเสียตังค์เสียไอ้ที่ทุกคนเห็นข้างหลังนะครับเนี่ยก็คือแบบเนี่ยแหละพวกเนี้ยเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเห็นไหมอะไรก่อนแพ็คโซโลโซโลมาสามดาบกริปบอกเลยกริปโอ้เฉียบยอมแล้วมันเปลี่ยนหัวได้ด้วยนะนี่มันมีหัวที่สามารถอันนี้ได้ยังไม่หมดเนี่ยมันสามารถหมุนหัวได้ด้วยนะใช่หมุนหัวหมุนมือหมุนแขนและดาบมี2อันให้เปลี่ยนมี2อันให้ใช้ใช่ดีดูครับมี4อันเลยนี่นะดาบอ่ะเฮ้ดูดาบมีหลายแบบมากเลยสดงดงามงานแบบดีเอ้ยนี่มันสามารถถอดได้ด้วยท่านผู้ชมเห็นมั้ยถอดดาบได้ด้วยนี่2อันนี้ถอดดาบได้ด้วยเพราะนั้นวันนี้ภารกิจเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวก็ไปต่อหัดใส่ตู้ก่อนใช่ไปนี้ต้องเก็บต่อไป
เอาเรือไหมเอาเรือมั้ยฮะเรือมีเรือด้วยเหรอใช่เรือวันพี่หรือเรือวันนี้อาจจะโชว์กันไม่หมดนะครับเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้วครับแต่ว่า40กว่าตัวใช่แต่สิ่งที่อยากจะบอกคืออันนี้อยากจะบอกต่อนะเขาไม่ได้จ่ายนะแต่ว่าอยากจะบอกต่อว่ามันถูกนะเดี๋ยวนี้ถูกและดีจริงๆแล้วก็ทุกชิ้นนะจะบอกว่าไม่ต้องกลัวของปลอมนะครับของแท้ทุกชิ้นเลยจากญี่ปุ่นเลยของแท้ไม่เยอะของแท้ทุกชิ้นนี่นี่ตัวลงก็มาใช่เรือวันพีชไหมเรือวันพีชเดี๋ยวป้าเลือกให้เอาไหมหูนี่หูกล่องโคตรไอ้นี่เอสป่ะเอสสื่อต้องมีนี่มีสื่อด้วยเอสยังไม่เท่าไหร่งั้นเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูมีเอสนามิไหมนามิไหมนามิแล้วก็แคนคอร์กโบอานะโอเคเดี๋ยวมันจะมีชิ้นดูป่ะเดี๋ยวทุกคนก็อาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันมีแต่ชิ้นใหญ่ๆหรือเปล่านะชิ้นเล็กๆมันก็มีนะมีนะมันจะมีแบบใช่มันจะเป็นแบบเนี่ยมันจะเป็นกล่องเล็กๆแล้วก็นี่กล่องเล็กก็จะมีชิ้นเล็กๆก็มีกล่องเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีพวกโมเดลเล็กๆก็มีใช่โมเดลเล็กๆที่เขาไม่มีกล่องก็มีนะครับแต่ว่าราคามันก็เราก็ตามนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลผมจะบอกเลยว่ามันไม่แพงเนี่ยทีเด็ดสุดเนี่ยทีเด็ดสุดนะโอเคเรามาดูโมนาบูโบอาก่อนดีกว่าไอ้งูปะใช่ใช่ชอบมากหนูชอบเรียกไอ้งูสีชมพูใช่ตัวนี้เป็นตัวที่แบบป้าชอบมากที่สุดเป็นไงครับดูข้างหลังนี่ดูอย่าโฟกัสไหมดูเขาต้องปิดอย่างนี้ใช่ไหมแต่โฟกัสเดี๋ยวไปใกล้ก็ได้แต่โฟกัสหน่อยเดี๋ยวมันจับหน้าทำไมล่ะจับที่ตัวดิดูครับนี่จะมีฐานด้วยนะสวยงามมีฐานมีมือมีหน้าให้เปลี่ยนใช่ไม่แต่หน้าน่ากลัวนี่มีผมมาดูดิมานี่ไงมันสามารถถอดผมนี่ถอดผมได้ถอดผมถอดตัวผมได้แล้วก็เปลี่ยนหน้าใช่เป็นเรื่องดีใช่ก็จะเป็นหน้าดุกับหน้าแบบใจดีโมนาเขาไม่ชอบลูฟี่ป่ะใช่แล้วลูฟี่ชอบไหมลูฟี่มันยังติ๊งต้องอยู่แต่น่าจะคู่กันนะตอนจบของเรื่องมันน่าจะทำคู่กันนะมันคล้ายๆนารูโตะกับฮินาตะฮินาตะตัวอะไรรู้จักไหมแต่อย่างอันเนี้ยมันก็เป็นงานมือสองนะเพราะว่าเขาก็จะแจ้งตำหนิทุกอย่างนะว่ามีกล่องมีบุกมีอะไรเงี้ยราคามันก็จะถูกลงแต่จะบอกเลยว่าของข้างในคุณภาพได้อยู่ของคุณภาพยังแบบยังโอเคเลยครับตัวชิ้นงานโมเดลอ่ะไม่มีเสียหายไม่มีอะไรเลยนะต่อไปเอฟหมัดเพิงใช่ไหมเขาเรียกอะไรนี้ไหมใช่มัดอาคีอยู่ในหนวดเขาอะไรนะในแก๊งไหนหนวดเขาอะใช่จะดูใช่ไหมดูไอ้นามีเนี่ยมีพลังอะไรบ้างอยากรู้มีเขาก็เรียกฟ้าเรียกทำอะไรต่ออะไรได้หลายอย่างฟ้าเรียกฝนซึ่งเอาจริงๆไหมสำหรับเอฟตัวนี้นะผมบอกเลยว่านี่ป้าก็เก็บสะสมงานเอฟจำนะผมจำผิดงานเอสตัวนี้ผมมีแล้วจริงป่ะจริงนั่นไงกล่องมันอะดูดิไหนกล่องใต้ตู้น่ะเอ้ยซื้อซ้ำเหรอใช่ได้ซ้ำมาเฉยเลยจริงป่ะเนี่ยลองมาดูสิต้องเหมือนกันไหมอาจจะมาเกือบเทียบเลยค่ะดูจากข้างหลังก็ได้อะเห็นไหมโอ้เศร้าเลยแต่ไม่เป็นไรก็ได้ตัวนี้ก็ถือว่าสวยดูมาดูเปรียบเทียบกันหน่อยดิอันนี้เป็นกล้าเอาไปนี่แล้วนี่ใช่โอ้เศร้าเลยใช่ก็ไม่เป็นไรก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวไม่ต้องแกะเพราะว่ามันมีแล้วอันนี้ก็วางไว้ก่อนวางไว้เป็นใช่เอาอะไรให้ดูอีกดีนามิแล้วกันเนาะตัวสุดท้ายนะสำหรับวันนี้น่าจะเป็นปืนนี่ปืนขยับได้ด้วยท่านผู้ชมดูนี่มันจะมีปืนมีปืนตรงนี้มันขยับได้ด้วยเห็นไหมนั่งอยู่บนคอนี่ตรงเนี้ยนั่งแบบตรงนี้มันขยับได้เหมือนโคตรสมจริงใช่โอเคเราก็เก็บไว้ก่อนเพราะมันไม่ได้นั่งบนขอนไม้นี่ไงนั่งอยู่บนขอนไม้ปืนอ้าวชาโคมาไงนะชาโคไหนชาโคดิชาโคสวัสดีเพื่อนๆดิชาโคมันนี่สิชาโคอยู่นี่ได้ไงแอบมาดูชาโคแอบดูชาโคมาแอบดูชาโคมันสามารถทำอย่างนี้ได้ใช่ก็โอเคสำหรับวันนี้ก็
กองเท่านี้ก่อนเนาะมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็40กว่ากองบอกเลยว่าใครสนใจใครสนใจนะก็สามารถไปดูไปหาอะไรก็ได้นะเพราะว่าร้านแอร์เพจเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะประมูลบ่อยกันอยู่นะแล้วก็พ่อค้าใจดีด้วยบอกเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับคนที่สนใจโอ้ยไปก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อไปเดี๋ยวผมอาจจะเป็นเจอตัวใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมารีวิวมาเปิดให้ดูกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย